แจงเมียแจ๊สขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวที่สร้างกันขึ้นมาแจงเมียแจ๊สเรียกว่าเจิมระสุมลูกใหญ่ส่งท้ายปีเลยทีเดียวสำหรับแจงปุณณาสาภรรยาสุดที่รักของตลกชื่อดังแจ๊สทวนชื่นชายออกมาแฉกล่าวหาเนรคุณทิ้งศพแม่แท้ๆไว้ที่โรงพยาบาลจนแจงต้องออกมาไลฟ์พร้อมน้ำตาเผยถึงความลับของครอบครัวตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ล่าสุดแจงได้โพสต์รูปตนเองสามีและลูกๆ ล้างเท้าแม่ฟ้าแม่แท้ที่เลี้ยงตนเองมาพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแจงจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวที่สร้างกันขึ้นมาเริ่มต้นใหม่อาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างแจงก็จะพยายามทำให้ได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณแอดแจ๊สปาดูงแจ๊สมากๆคอยกอดแจงจับมือแจงไว้ตลอดแจงสัญญาว่าจะเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดูแลลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณแม่ฟ้าแอดพิมฟ้าสีไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับแจงเขาจะรีบมาอยู่ข้างๆเสมอแจงโชคดีเหลือเกินและแจงจะรักษาความรักที่มีอยู่ให้ดีที่สุดค่ะจากใจของผู้หญิงคนนี้จะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพื่อนๆทุกคนแจงขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความส่งกำลังใจเข้ามาเยอะมากแจงขอบคุณจากใจนะคะตอบบ้างไม่ตอบบ้างอย่าว่ากันนะคะแจงล้มแจงจะรีบลุกแจงสัญญาซึ่งหลังจากโพสต์รูปพร้อมข้อความนั้นไม่นานแจงก็ได้ลบทั้งภาพและแคปชั่นนั้นออกไปขอบคุณรูปจากไอจีจังจิตพี่คนนี้เปไม่แผ่วโดนใจอ้างพัชราภาถึงกับออกปากมาเป็นสามีเราได้นะเป็นคนเดียวที่อ้างพัชราภาชัยเชื้อดาราสาวสุดฮอตออกปากให้มาเป็นสามีอยู่หลายรอบซึ่งเพื่อนๆน้องๆต่างก็พากันเชียร์เพราะทั้งคู่ดูแลกันมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงทุกวันนี้แถมอีกฝ่ายยังเป็นสายเปขึ้นสุดแต่เขาก็ไม่ยอมใจอ่อนซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นผู้จัดการคู่ใจเอสุภชัยนั่นเองล่าสุดสาวอ้ำไปร่วมงานวันเกิดของผู้จัดการคู่ใจงานนี้เจ้าตัวบอกสนุกสุดพร้อมตบท้ายด้วยการทิ้งประโยคสุดฮามาเป็นสามีเราได้นะสนุกสุดจริงๆตอนจะไปบ้านพี่เอไมเกรนมาอีกพอจะได้ทองไมเกรนหายพอได้ทองแล้วไมเกรนกลับมาอีกกราบขอบคุณที่เอผู้ที่เป็นความสุขของพวกเราทุกคนรักเธอมากนะรักมาก่อนที่จะแจกทองพอแจกก็รักเข้าไปอีกมาเป็นสามีเราได้นะแอดเอขีดล่างสุภาชัย1ดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยแพตราป้าชัยแอดเอาแพตราป้าและต้องขอบคุณน้องหน่อยมากๆเลยนะคะร่วมแจกทองให้อีกใจดีใจถึงต้องคนนี้เลยแอดพันยังชิต้าอัครรสัปตาดามีหลักฐานนะอ้อมว่าเธอแกล้งฉันแอดเอออมมี่ขอบคุณรูปจากไอจีเอาขีดล่างแพตราป้าทอยทอร่วมเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่340ตันเซตซีโร่ของกลางทั้งหมดสทอยทอร่วมเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่340ตันเซตซีโร่ของกลางทั้งหมดเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมภายใน1ปีตามนโยบายรัฐบาลวันที่26ธันวาคม2566ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบประชุมทางไกลและมอบหมายให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่57นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ประสานความร่วมมือในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่เพื่อเซตซีโร่ยาเสพติดของกลางทั้งหมดตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใน1ปีนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมามีการขนย้ายยาเสพติดของกลางจากกระทรวงสาธารณสุขมายังบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการภายใต้มาตรการอย่างเข้มงวดของคณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านขนย้ายและด้านรักษาความปลอดภัยและทำลายซึ่งจะมีการเผาทำลายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 การเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นส่วนของการปราบปรามที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหลังจากนี้ได้วางแผนที่จะเผาทำลายยาเสพติดในคลังทุก2เดือนซึ่งตามพ.ร.บ.ประมวลให้ใช้กฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564กำหนดไว้ว่าเมื่อจับได้และพิสูจน์ว่าเป็นสารเสพติดถือเป็นของกลางที่จะถูกทำลายได้เลยไม่ต้องรอพิสูจน์คดีให้จบก่อนนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนเรื่องของการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามนโยบายควิกวินด้านยาเสพติดและจิตเวชโดยการตั้งมินิธัญญารักษ์เพื่อบำบัดรักษาให้ครบทุกจังหวัดตามหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยคืนลูกสู่อ้อมกอดพ่อแม่ทั้งนี้การเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่57มีน้ำหนักมากถึง340ตันจาก 836,081 คดีโดยเม็ดแอมเฟตามีนยาบ้ามีน้ำหนักมากสุดกว่า 156,399 กิโลกรัมรองลงมาได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนยาไอซ์เฮโรอีน MDMA โคคาอีนไดเมทิลแอมเฟตามีนและยาเสพติดอื่นๆI'm not the only one.